เตรียมเครื่องมือครับเราจะหาจุดศูนย์กลางพอเราหาจุดศูนย์กลางเจอแล้วเนี่ยเราก็จะวาดเส้นวงกลมรอบจุดศูนย์กลางประมาณรัศมี2หุ่นนะครับแล้วแต่ความใหญ่ของดอกนะครับแล้วเราก็ปักมีดลงตรงๆนะฮะปลายมีดตั้งฉากกับพื้นฟักทองขนานกับพื้นนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีขยับมีดขึ้นลงลักษณะเข็มจักรตัวที่หมุนคือข้อมือล่างคือฐานหมุนไปนะครับนิ้วนางเราก็ยันไว้แล้วก็ขยับมีดขึ้นลงจนวนมาบรรจบกัน1รอบเมื่อมันจบกัน1รอบปั๊บเนี่ยให้ปลายมีดอยู่ณที่เดิมปลายมีดอยู่ณจุดเดิมโคนมีดป้านออกมาเมื่อโคนมีดป้านออกมาปั๊บแล้วก็ปลายมีดอยู่ณจุดเดิมวิ่งไปอีก1รอบระยะห่างเท่าไหร่คะจ๊ะฮะแล้วแต่เราได้หมดนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าเวลาเราตั้งมีดระยะตั้งเนี่ยให้เราดูที่ว่าปลายมีดแนวตั้งเนี่ยให้อยู่ตรงอกขวาอกซ้ายนะครับอกซ้ายอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้มองรอดมีดไปข้างล่างได้แต่พอเราป้านมีดออกมาปั๊บโคนมีดหรือปลายมีดเนี่ยเฉียงมาที่ไหล่ขวานะครับแล้วก็ป้านออกไปพอนึกออกนะเมื่อเราทำเสร็จรอบแล้วเนี่ยเราก็เคลียร์ส่วนนี้ออกเคลียร์ส่วนนี้ออกเมื่อเคลียร์ส่วนนี้ออกแล้วเนี่ยเราก็จะได้จุกขึ้นมาคือจุกนี้ข้อควรระวังก็คือตอนที่เราป้านออกมาเนี่ยแนวป้านเนี่ยให้มีดแนวดิ่งกับแนวนอนเนี่ยอยู่หน้าที่เดียวกันนะครับไม่งั้นมันจะถลำเข้าไปแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุคือจุกไม่อยู่นะครับแล้วเราก็ทำตรงนี้เป็นตุ่มขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของดอกเขาเรียกว่าตุ่มหรือดอกนี้เราเรียกว่าดอกต้นแบบว่าพุกตุ่มให้เกียรติต่อคนที่คิดค้นเรื่องนี้เป็นคนแรกก็คือคุณพุกนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าพุกตุ่มเป็นเกียรติแต่คนคิดค้นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาพลิกเกสรการพลิกเกสรก็คือดึงมีดเข้าหาตัวแล้วก็พลิกออกปักลงนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราหมุนฟักทองเร็วมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับตอนนี้เวลาเราทำเนี่ยการละเอียดเนี่ยไม่ต้องคำนึงถึงการสว่างนะครับพลิกให้เร็วแล้วก็ละเอียดยิ่งขึ้นแต่ขั้นตอนนี้ไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าเรายังทำกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะใช้ทักษะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ฮู้เต็มถึงเวลาหรือยังจ๊ะมันเต็มไหมต่อเลยค่ะต้องลบทิ่มอ่ะเมมมันหลายแล้วก็ตัดออกผมจะทำสัก3รอบนะครับไม่ต้องคำนึงถึงการสับวางพอรอบนี้ปั๊บแล้วก็พักไว้ก่อนโอเคนะพักวิดีโอแล้วค่ะ พอได้รอบที่3แล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งกรีบเพื่อสับวางนะครับให้กรีบเขาเท่ากันนะครับระยะกรีบเท่ากันนะครับพลิกมีดไปมาซ้ายขวาไปพลิกไปเป็นฟันปลานะครับเป็นกรีบเข้าซ่วมเข้าซ่วมเข้าซ่วมมันต่างกันไหมพี่อยู่เลยแล้วเราก็ตัดออกถอยมาแล้วก็ปักเข้าไปถอยแล้วก็ปักถอยปักไม่ใช่ตัดปื้ดทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะกรีบหลุดทั้งหมดนะถอยออกมาก่อนให้ไม่ไปตัดกรีบนะฮะให้กรีบเขามีพื้นที่เกาะถอยออกมาแล้วก็ปักเข้าไปตรงมุมแหลมในนะครับเป็นการเลื่อยแต่เลื่อยเป็นจังหวะเมื่อเสร็จแล้วเราก็เคลียร์ออกนะครับแล้วก็ลบเหลี่ยมนอกนะลบเหลี่ยมแต่นี่เราลบเหลี่ยมเพื่อที่ว่าเวลาเราทำแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่กระด้างเรียบเลยจะซอฟลงมานะครับแล้วก็เคลียร์ออกก่อนตอนนี้เนี่ยผมจะทำซีกเดียวนะครับซีกเดียวเพื่อให้เรารู้ว่าสเต็ปการเอียงนะครับผมจะใช้ด้านนี้ตัดเข้าไปสับหว่างใช่ไหมคะใช่ครับที่บอกว่าให้ล่นเข้าใต้กรีบเนี่ยถ้าเรามาทำอย่างนี้ปั๊บเราต้องบังคับล่นแล้วถ้าไม่ล่นมันจะไม่ออกมาเป็นดอกก็โอเคแล้วหรอประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เริ่มตัดปุ๊บเนี่ยผมจะเอียงดอกออกไปอีกเห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมตัดตรงผมเริ่มหงายดอกออกไปแล้วใช่ไหมครับเริ่มหงายออกไปเพื่อให้กรีบเนี่ยก็เทราบลงมาด้านล่าง
ื่อให้มันเอียงลงมาข้างล่างแล้วผมก็ลบเหลี่ยมอีกนิดนึงก็บานออกนะเป็นชั้นหนึ่งครับเป็นอยู่บนข้ามแก้วที่บ้านเดี๋ยวมาเข้าวิดีโอผสมได้ภาษาต่างประเทศเอาไว้ใช้ที่บ้านอันนี้มันจะเป็นชั้นสุดท้ายครับเพราะว่าจะก็มีพื้นที่เท่านี้ทำไม่มีเสียงทุกคนทำได้ค่ะใช้ความสามารถอย่างสูงพื้นที่สุดท้ายนะครับ ผมจะปัดมีดลงถ้ามือโป่งๆปัดมีดลงเพื่อให้กีบลงไปอีกขึ้นให้กีบเข้ามาชั้นนี้อันตรายมากเลยมือโก่งๆเห็นไหมมือผมจับเห็นไหมมันจะนั่งโก่งๆแล้วปักมีดลงแนวดิ่งฉันสู้ยิบตาเลยคุณเนี่ยมันก็ไม่ขอวางมีดนิดนึงจับมีดไว้แล้วจะเอาเป็นดาวสวยจังสวยมากอาจารย์ตอนนี้สเต็ปที่เอียงให้ดูตามสเต็ปของผมว่ามันชันขึ้นเอียงออกเอียงออกเอียงออกเอียงจนหมดตอนนี้กีบเนี่ยมันจะออกจากจุดศูนย์กลางเดียวกันแต่ถ้าเราทำแล้วตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นดอกสมที่แบบว่าก้านตรงเนี้ยจุดศูนย์เซ็นเตอร์มันจะยาวลงมาเรื่อยๆแต่นี้เราออกจากจุดศูนย์กลางเดียวกันมันก็จะต้องเอียงเทออกมาอย่างนี้เป็นกลมไปอย่างนี้นะครับ